พลังของลูฟี่ที่มันยิ่งใหญ่และถูกซ่อนเอาไว้ที่ใครต่อใครมักจะมองข้ามเสมอมาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายก็แน่นอนแหละครับว่าสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าลูฟี่นั้นเขามีพลังนะครับที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งมันเป็นพลังนะครับที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวของเขานะครับแล้วก็มันจะทำให้เขานะครับสามารถก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดได้นะครับจากพลังที่มันยิ่งใหญ่อันนี้หลายคนก็คงจะคิดไปไกลนะครับถึง5คิราชันหรือว่าพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วหรือเปล่าของลูฟี่นะครับมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือพลังของเขานะครับที่สามารถชักจูงให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นพวกของเขาได้หรือสามารถให้คนอื่นนะครับคล้อยตามเขาไปได้นะครับคนอย่างลูฟี่นี่แหละเป็นพลังที่มันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะหากเรานะครับลองย้อนไปดูนะครับการ์ตูนสายโชเนนจัมทั้งหลายแหล่เลยนะครับเราจะเห็นว่าเพลงของเรื่องนั้นนอกจากจะมีไม้ตายก้นหีบนะครับที่เอาไว้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเกงกี่เอ่ยหรือจะเป็นเกียร์2เกียร์3เกียร์4หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนึงนะครับมันมีเหมือนกันเลยก็คือพลังแห่งมิตรภาพนะครับพลังของตัวเพลงนี่แหละที่สามารถชักจูงให้คนอื่นนะครับสามารถเข้ามาเป็นพรรคพวกของตนเองได้ดูอย่างการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลสิครับเราจะเห็นว่าโกคูนะครับพี่แกเนี่ยต่อสู้กับเบจิต้าแทบเป็นแทบตายแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถชักจูงให้เบจิต้านะครับกลับมาเป็นคนดีแล้วก็เป็นพรรคพวกของตัวเองได้ด้วยเช่นกันนี่แหละครับเป็นพลังของพระเอกสายโชเนนจัมแบบเต็มๆเลยและยิ่งตัวละครอย่างลูฟี่นั้นนะครับที่เป็นตัวละครแบบโคตรโชเนนจัมจ๋าๆเลยนะครับเนื่องจากว่าพี่แกเนี่ยสามารถนะครับไปอาณาจักรไหนก็แล้วแต่ไปที่เกาะไหนนะครับก็สามารถให้คนที่นั่นเนี่ยรักเขาได้ปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดถึงกองกำลังนะครับของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันเยอะมากๆอันนี้แค่กองกำลังเสริมนะครับก็มีกว่า 5,600 คนไปแล้วทั้งยังมีพันธมิตรทั้งหลายแหล่นะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือลูฟี่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามทีและแน่นอนแหละว่าจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้เห็นพลังแฝงของลูฟี่นั้นนะครับที่ถูกซ่อนอยู่ไว้เนี่ยตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยมันก็เริ่มต้นจากการที่เขานะครับเป็นแค่เด็กน้อยเหอะฮะมอยคนนึงนะครับเมื่อเห็นโจรสลัดรุ่นพี่นะครับมากินเหล้ามากงเหล้ากันอยู่ในหมู่บ้านของตนเองนะครับก็เหมือนกับเป็นเด็กเกาะเบาะเหมือนในพวกที่ว่าไปดูเขาเล่นเกมตามร้านเกมนั่นแหละครับก็คือไปเกาะเบาะไปดูนู่นดูนี่นะครับอยากจะพูดคุยกับกลุ่มโจรสลัดนี้คอยแนะนำเขาไปทั่วเลยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยคือเอาง่ายๆนะถ้าลูฟี่นะครับมาเกาะแกะผมในตอนนั้นเนี่ยผมคงเบิร์ดหนึ่งทีแล้วบอกเฮ้ยมึงไปไกลๆได้ไม่ต้องมายุ่งได้ไหมคือมันดูเป็นตัวน่ารำคาญมากกว่าแต่เนื่องจากว่าลูฟี่นั้นนะครับเป็นตัวละครที่มันมีพลังแฝงเสลือเกินนะครับสามารถทำให้คนของกลุ่มโจรสลัดผมแดงแชงคูดนั้นมีความรักใคร่มีความเอ็นดูนะครับในตัวของเขาได้จนวันที่เขานะครับถูกกระทืบนะครับด้วยโจรภูเขาไปคนที่เป็นโจรสลัดนะครับอย่างผมแดงแชงคูดนะครับอดีตลูกเรือนะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ยอมที่เสียสละแขนเขาไปข้างนึงเลยนะครับเพื่อต้องการช่วยเหลือในตัวของลูฟี่นะครับแล้วก็ต้องเสียแขนไปเป็นอาหารกลางวันให้กับปลานะครับเพื่อเป็นแรงบันไดจามนะครับให้กับตัวอย่างลูฟี่นั้นให้เองนะครับสามารถก้าวขึ้นไปเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ให้ได้นะครับจากการที่แชงคูนะครับต้องเสียแขนข้างนึงของเขาไปนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กเหอฮามอยคนนึงอันนี้คือพูดจริงจังเลยนะเว้ยเพราะว่าการที่ว่าลูฟี่นั้นไปหาเรื่องโจรภูเขานั้นมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเองก็หัวร้อนเกินไปหรือเปล่าคนที่เขาโดนเขายังไม่ทำอะไรเลยนะครับคือผมแดงโดนไปเนี่ยเขายังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เองเนี่ยไปเดือดร้อนแทนนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องบานปลายนะครับเพราะความหัวร้อนนะครับของลูฟี่ไปเองแต่ด้วยความที่ว่าลูฟี่นั้นมีพลังที่มันซ่อนอยู่นะครับจึงทำให้ผมแดงก็คิดแล้วแหละครับว่ามันก็คงคุ้มเลยแหละมั้งกับการที่ว่านะครับยอมเสียแขนนะครับให้กับเด็กคนนึงไปและเขายังมอบหมวกนะครับที่เป็นสุดรักสุดห่วงของเขานะครับก็คือหมวกฟางนี่แหละเพื่อต้องการให้ลูฟี่นะครับมีแรงบันไดจามของเขาในการไปตามหาความฝันในการเป็นราชาโจรสลัดให้ได้หรือตอนที่เขานะครับรวบรวมพรรคพวกต่างๆเลยนะครับคือแบบว่าลูฟี่ไปชวนใครแต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์พี่แกก็ไม่ได้สูงอะไรเลยแต่ด้วยความที่ว่าพี่แกนะครับเป็นคนเอาใจคนเก่งนะครับก็คือแบบว่าตามใจคนคือแบบว่าเพื่อนเดือดร้อนหรือใครเดือดร้อนนะครับเขาก็พร้อมที่จะสู้นะครับและก็ช่วยเหลือเพื่อนนะครับที่เดือดร้อนมาตลอดเลยจึงทำให้เขานะครับได้ใจนะครับคนที่เป็นลูกเรือของเขามากๆเลยนะครับคิดดูแล้วกันว่าคนอย่างโซโลกับซันจีเนี่ยที่มีฝีมือระดับสูงขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยนะครับที่เขานะจะต้องมาร่วมกับกลุ่มหมวกฟางกลุ่มที่ดูไม่มีอนาคตอะไรเลยในตอนแรกๆคือกัปตันเนี่ยมันสร้างภาระด้วยนะในตอนแรกนะครับอันนู่นก็ทำไม่เป็นอันนี้ก็ทำไม่เป็นแต่เนื่องด้วยว่านะครับพลังจิตใจของลูฟี่นั้นมันแกร่งกล้าเสือเหลือเกินนะครับจึงสามารถดึงให้ผู้ค
คนเข้าร่วมกับเขาได้หรือเคสตัวอย่างล่าสัตว์นี้เลยนะครับจากการที่เราเห็นว่าคนระดับอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับต้องการที่จะมาเข้าร่วมนะครับกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนี้เรียกได้ว่านะครับเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าจินเบเป็นคนที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยถ้าพูดถึงมนุษย์เงือกแล้วนะครับทุกคนก็นึกถึงจินเบความแข็งแกร่งของจินเบนะครับมันอยู่ในระดับที่สูงมากๆและการที่จินเบนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มหมวกฟางเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงๆเพราะคนอย่างเขานะครับเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นลูกน้องใครเลยแต่เขานับถือนะครับในใจของลูฟี่นับถือในพลังของลูฟี่หรืออะไรก็แล้วแต่จึงทำให้เขานะครับก็เข้าร่วมนะครับกลุ่มหมวกฟางของลูฟี่ไปนะครับแบบเซเยสมากๆเลยล่ะหรือจะเป็นกองกำลังรบต่างๆนะครับที่ลูฟี่นั้นนะครับดันไปสะดุดได้มานะครับในอาณาจักรเดดโรซาซึ่งในตอนนั้นนะครับก็มีกลุ่มโจรสลัดหลากหลายมากมายนะครับที่ลงเข้าร่วมนะครับในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงผลเมรานะครับผลปีศาจสุดจะไฮโซไฮโซนะครับที่ใครต่อหลายคนเนี่ยก็อยากจะได้ผลปีศาจนี้เพราะว่าผลปีศาจนี้นะครับเคยเป็นผลปีศาจของเอสมาดากีโจรสลัดชื่อดังหัวหน้าหน่วยรบที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากเดดโรซ่านะครับด้วยความแข็งแกร่งของลูฟี่เอ่ยความใจของลูฟี่จึงทำให้เขานะครับเป็นที่นับถือมากๆเลยจนทำให้เกิดกองกำลังเสริมขึ้นมาโดยเป็นกองทัพหมวกฟางนะครับก็คือจะเป็นโจรสลัดต่างๆนี่แหละแต่เมื่อกลุ่มหมวกฟางต้องการช่วยเหลือหรือว่าต้องการอะไรนะครับให้พวกเขาเนี่ยจัดการพวกเขานะครับก็พร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภายใต้กลุ่มหมวกฟางเลยโดยมีเจ้าปาโทโรมิโอนี่แหละในการเป็น FC ติ่งข้างไข่นะครับในการที่ว่าข้างไข่ในตัวลูฟี่มากๆและเขานะครับก็คือแบบว่าอยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ลูฟี่นั้นก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับก็ดูจากขนาดที่พี่แกนะครับเป็นติ่งของกลุ่มหมวกฟางนะครับในการที่เอารูปทุกคนนะครับมาไว้ในเรือของตนเองหรือว่าจะเอารูปของหมวกฟางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาตกแต่งนะครับในเรือของตนเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยครับกับการที่เขานะครับสามารถทำได้ถึงขนาดนี้และอย่างในประเทศวานโนนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้เลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับมีแรงดึงดูดได้ทุกคนนะครับเข้ามาหาเขามากๆเลยต้องขอเตือนก่อนแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาต่อจากนี้นะครับจะมีการพูดถึงของวันพีซตอนที่981นะครับยันถึงตอนที่983หากใครนะครับที่ไม่ได้อ่าน3ตอนล่าสุดนี้นะครับก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงนะครับแบบละเอียดเลยล่ะโอเคถือว่าปิดกันแล้วนะครับหากใครนะครับไม่อยากจะรับชมส่วนของสปอยตรงนี้สำหรับนะครับในตอน981นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการมาของเมาโก้นกฟีนิกซ์นะครับก็คืออดีตหัวหน้าหน่วยรบที่1ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหลายคนนะครับก็บอกว่าการที่เมาโก้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าคำสั่งเสียสุดท้ายเนี่ยของหนวดขาวหรือเปล่าจึงทำให้เมาโก้มาโดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าใช่นะครับก็คือโอเคแหละมันก็มีส่วนแต่ว่าน้อยมากๆเลยเพราะดูเหมือนว่าเมาโก้นะครับจะถูกใจกดไลค์นะครับแล้วก็ชอบเลยให้กับลูฟี่มากกว่าเพราะเขาก็คิดเลยแหละครับว่ายุคสมัยใหม่นั้นนะครับน่าจะเป็นยุคสมัยนะครับที่หมวกฟางลูฟี่นั้นก็คือจะเป็นคนก้าวนำหรือว่าเป็นผู้นำในการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แน่ๆจากคำพูดของเขาที่เขาพูดไว้แหละครับว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ายุคสมัยใหม่อาจจะมีการเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่กลุ่มบิ๊กมัมนะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มันชัดเจนมากๆเลยแหละครับว่าเขานะครับก็คือเชื่อมั่นในตัวของลูฟี่และเชื่อว่าลูฟี่นั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นนะครับยุคสมัยใหม่ได้และนี่ก็คือเป็นแรงดึงดูดอีกสำคัญนะครับที่ทำให้เขานะครับสามารถดึงดูดคนอย่างเมาโก้นะครับมาหาเขาได้คือมันไม่ธรรมดานะเว้ยในการดึงคนระดับอดีตมือขวาน นะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับก็คือ1ใน4จักรพรรดิที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่เขานะครับเข้ามาร่วมนะครับกับหมวกฟางลูฟี่ขนาดนี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยหรือสปอยวันพีซตอนที่983นะครับเราจะเห็นว่าตัวของยามาโตะนะครับที่เป็นลูกชายนะครับของไคโดกับการที่เขานะครับต้องการตัวหรือว่ารอลูฟี่มาอย่างยาวนานก็คงไม่ใช่เป็นการรอกระทืบนะครับแต่น่าจะเป็นการรอเพื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างหรือต้องการรอนะครับในการเป็นพันธมิตรก็ได้เนื่องจากว่านะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าเขานะครับเฝ้ารอลูฟี่มานานซึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้พวกเราได้เห็นเลยแหละครับว่าแรงดึงดูดของเขาเนี่ยมันแรงมากแค่ไหนหรือบางทีแล้วนะครับยามาโตะเนี่ยก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะรู้จักกับเอสมาดากิก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเอสนะครับเคยมาที่ประเทศวาโนนี้มาก่อนและการที่เอสนะครับมาถึงในประเทศวาโนนี้แล้วก็ไม่ได้ถูกพวกไคโดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการจัดการก็จะเป็นสายสัมพันธ์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับยามาโตะก็เป็นไปได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะรอลูฟี่ทำไมมาอย่างยาวนานนะครับจะบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นเด็กข้างไข่นะครับชอบเหมือนเจ้าบาโทโลมิโอเนี่ยผมคิดว่ามันดูเป็นกิมมิคที่มันซ้ำไปหน่อยนะครับคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกคงจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่รอในการจะพูด
คุยรอนะครับในการจะเอ่ยถึงนะครับกับลูฟี่แต่ตรงนี้นะครับเราต้องไปรอดูเลยครับว่าเป็นอะไรแต่เชื่อว่ามีนัยยะแน่นอนเมื่ออาจารย์โอดาเนี่ยครับทิ้งปมไว้ให้ขนาดนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับพลังที่มันยิ่งใหญ่ของลูฟี่นะครับที่เขาสามารถดึงผู้คนนะครับมาเข้าร่วมกับเขาได้เหมือนประโยคที่มีฮอคได้พูดไว้ในมหาสงครามมารีนฟอร์ดเลยครับว่าคนอย่างลูฟี่นั้นนะครับเป็นคนที่สามารถดึงให้ผู้คนเนี่ยเข้าร่วมกับเขาได้เนี่ยเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่มันแอบแฝงเป็นพลังที่มันสุดแสนจะโคตรอลังการเลยนะครับที่ลูฟี่มีอยู่ซึ่งเรานะครับก็เห็นได้แบบชัดเจนเรื่อยๆเลยนะครับว่าสิ่งที่มีฮอคพูดนั้นเป็นความจริงทุกอย่างเลยลูฟี่นะครับสามารถดึงผู้คนเข้าร่วมกับเขาได้นะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆและนี่ทั้งหมดนะครับก็เป็นคลิปนี้หากใครนะครับอยากจะรับฟังอะไรนะครับหรือว่าจะให้ทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับก็คือประเด็นที่ผมทำในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเห็นว่าช่วงเนี้ยเราเห็นว่าลูฟี่นะครับก็จะมีพันธมิตรร่วมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมก็เชื่อเลยแหละครับว่าอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับที่มีฮอคได้พูดไว้ก่อนหน้านี้เลยคิดว่างั้นเรามาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ดีกว่าซึ่งก็เป็นประเด็นที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพลังของลูฟี่ที่หลายต่อหลายคนนะครับมักจะมองข้ามเสมอเลยและหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพราะว่าเวลาผมลงสปอยแบบด่วนๆนะครับคือผมเนี่ยพอรู้สปอยปั๊บก็ทำเลยนะครับทำเสร็จแล้วก็ลงให้ทุกคนได้รับชมเลยหากคุณไม่กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยนะฮะอันนี้ผมโคตรจะเตือนคุณเลยว่าอย่าพลาดและการสับสิ่งนี้และแน่นอนแหละครับว่าวันนี้ก็คงจะไปแล้วนะครับนอนฝันดีนะครับอย่าให้มดกัดไข่บ๊ายบายครับ